สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TKJKYT นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการไลฟ์สดผ่าน OBS ออกพร้อมกัน2ช่องทางนะครับผมทั้งฝั่ง Facebook และ YouTube ก็ตัว OBS เองนะฮะที่จริงก็สามารถถ่ายทอดสดได้อยู่แล้วแต่ว่ามันสามารถถ่ายทอดสดได้แค่ทีละ1ช่องทางเท่านั้นนะครับก็แปลว่าถ้าเกิดเราเลือก YouTube มันก็จะไปที่ YouTube ถ้าเราเลือกไปที่ Facebookมันก็จะไปที่ Facebook หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับแต่ว่ามันจะมีปลั๊กอินตัวนึงที่สามารถทำให้เราสามารถไลฟ์สตรีมออกได้หลายช่องทางพร้อมๆกันนะครับโดยผ่านตัวแอปตัวเดียวเลยก็ก่อนอื่นนะครับเราต้องไปดาวน์โหลดตัว Multiple RTMP Output ก่อนนะครับซึ่งจะพิมพ์หาใน Google ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้ข้างล่างใน description ได้นะครับผมก็ตัวนี้นะครับ Multiple RTMP Output Plugin ก็ให้ไปที่ Go to Download นะครับกด Go to Download แล้วมันจะเข้าไปในเว็บไซต์ GitHub นะครับผมมาดาวน์โหลดตัวนี้ฮะตัวที่ชื่อว่า OBS Multi RTMP Setup.exe นะครับให้ดาวน์โหลดใส่ไว้ในเครื่องได้เลยนะครับผมพอดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วก็เซตอัพได้เลยครับผมแต่ว่าอันนี้ผมเซตอัพเอาไว้แล้วนะครับผมก็กดเซตอัพตามปกติเลยครับผมจะใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับในการเซตอัพพอเซตอัพเสร็จแล้วก็ให้เปิด OBS ขึ้นมาได้เลยครับผมอันนี้ผมเปิด OBS เพื่ออัดเอาไว้อยู่นะครับมันเลยถามว่าจะเปิด OBS อีกตัวหรือไม่ผมก็เปิดนะครับพอเปิด OBS ขึ้นมาครั้งแรกนะครับมันก็จะมีไอตัวแถบ output นี้โผล่ขึ้นมานะครับแถบ multiple output ถ้าเกิดแถบนี้ไม่ขึ้นมาให้ไปที่ view doc แล้วก็ multiple output นะครับมันก็จะเปิดไอ้ตัวนี้ขึ้นมาต่อไปเราไปเซตอัพการไลฟ์สตรีมผ่าน Facebook กันก่อนเลยนะครับผมให้มาที่ setting streaming ให้เลือกที่ Facebook Live นะครับเซิร์ฟเวอร์เป็น defaultส่วน Stream Key ให้ไปที่เพจ Facebook ของคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอย่างของผมเป็นช่องของผมเองนะครับ TKJKYT ให้ไปที่ Live Go Live กด Select นะครับก็ผมตั้งค่าพวกของผมไว้เกือบจะหมดแล้วนะฮะก็ให้หลักๆให้มาที่ Advanced Persistent Stream Key นะครับให้ติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับติ๊กตรงนี้เอาไว้เพื่อให้ Stream Key เป็นแบบเดิมตลอดนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยน Stream Key ทุกวันก็แล้วแต่นะครับก็ให้กด Copy แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับก็วางลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นกดโอเคตอนนี้ก็คือเราสามารถสตรีมผ่าน YouTube ได้แล้วนะครับถ้าเกิดเรากด Start Streamingภาพเราก็จะมาอยู่ใน Facebook แล้วนะครับถ้าเกิดต้องการสตรีมเลยก็กด Go Live ตรงนี้ได้เลยนะครับผมพอกด Go Live แล้วมันก็จะเริ่มถ่ายทอดสดนะครับตอนนี้ขออนุญาตปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับต่อไปแอด YouTube กันครับผมก็เหมือนคล้ายๆกันเลยฮะเหมือนเดิมเลยไปที่ YouTube ของผมก็เป็นช่อง TKJKYT นะครับผมให้มาที่สร้างแล้วก็ถ่ายทอดสดตรงนี้นะครับพอมาที่ถ่ายทอดสดแล้วก็เหมือนเดิมครับจะมีรหัส Stream Key กับ URL Stream นะครับเราต้องใช้2 อย่างนี้ในการสตรีม YouTube ให้ไปที่ OBS แล้วกด Add New Target นะครับชื่อเราก็ตั้งไปเลยฮะว่า YouTube หรือว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมจะไลฟ์สตรีมที่ช่องทางอื่นก็สามารถตั้งชื่อได้นะครับผมไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ครับผม RTMP Server ตัว RTMP Server ให้ใช้เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ที่เป็น URL Stream นี่นะครับให้ Copy แล้วก็วางลงไปเลยครับส่วน RTMP Key ให้ใช้ตัวนี้นะครับผมก็กดคัดลอกหรือว่า Copy นะครับแล้วก็วางลงไปได้เลยครับผมตรงนี้นะฮะ
ขออนุญาตเบลอไว้ด้วยนะครับผม username password ไม่ต้องใส่นะครับผมต่อไป encoder ก็คือถ้าเกิดเราตั้งตัว setting ใน OBS เอาไว้แล้วเราก็ให้เขียนว่า get from OBS เลยนะครับมันจะได้ใช้ setting เดียวกับ OBS เลยหรือว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะตั้งค่าอื่นที่เป็นคนละค่ากับที่ตั้งไว้ในโหมด setting ก็ทำได้นะครับแต่มีข้อควรระวังนะครับก็คือถ้าเกิดคุณผู้ชมตั้งค่าอื่นที่ไม่ได้มาจาก OBS มันจะกินทรัพยากรในการประมวลผลเป็นเท่าตัวนะครับผมสมมติว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมตั้ง setting ใน OBS เอาไว้ที่ 10,000 กิโลไบต์นะครับแล้วเกิดคุณผู้ชมเปลี่ยนการไลฟ์สตรีม YouTube เป็น 5,000 กิโลไบต์เครื่องคุณผู้ชมก็จะประมวลผลทั้ง 10,000 และทั้ง 5,000 มันก็จะกินทรัพยากรเป็นเท่าตัวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้ค่า setting ที่มีอยู่แล้วมันก็จะประมวลผลแค่รอบเดียวแล้วก็ยิงออกไป2ช่องทางเลยนะครับทั้ง Facebook ทั้ง YouTube เพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ใช้ setting จาก OBS ทุกอย่างดีกว่าครับผมจะได้ไม่มีการแลกเกิดขึ้นนะครับเหมือนกันครับ audio ให้ใช้จาก OBS แล้วต่อไปก็ตรง other setting เขียนว่า sync start with OBS ก็คือถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ติ๊กเราจะต้องมาเปิดเริ่มไลฟ์เองนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณผู้ชมกด start streaming Facebook ไปแล้วคุณผู้ชมก็ต้องมากด start streaming ของ YouTube ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมติ๊กเอาไว้พอกดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะเริ่มสตรีมไปทั้ง2ช่องทางพร้อมกันเลยนะครับของผมจะกดเองนะครับหลังจากตั้งค่า setting เสร็จแล้วก็กดโอเคตัวแถบ multiple output ผมชอบจะลากมาติดไว้อยู่มุมด้านนี้นะครับผมมันจะได้คุมง่ายก็พอคุณผู้ชมตั้งค่าเสร็จแล้วพอคุณผู้ชมจะไลฟ์สตรีมก็สามารถกดได้เลยครับผมกด start stream ปุ๊บตรงข้างล่างมันก็จะเข้าไปที่ Facebook และถ้าเกิดกด start stream ตรงนี้มันก็จะเข้าไปที่ YouTube นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งค่าของ YouTube แป๊บนึงนะฮะก็ผมจะเปลี่ยนเป็นส่วนตัวก่อนนะครับโอเคแล้วผมก็สามารถกดเริ่มสตรีม YouTube ได้เลยตอนนี้ระบบเริ่มสตรีมไปทาง YouTube แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวรอภาพมันขึ้นมาแป๊บนึงคุณผู้ชมก็สามารถไลฟ์สตรีมไปทาง Facebook ได้พร้อมกันโดยการกดไลฟ์สตรีมด้านล่างนะครับที่เป็นค่าของที่เป็นค่า setting ของ OBS เองนะครับพอกด start stream ปุ๊บทาง Facebook ก็มาแล้วนะครับนี่มาทั้ง Facebook ทั้ง YouTube เลยนะครับผมก็เป็นการใช้ OBS ตัวเดียวไลฟ์สตรีมไปทั้ง2แพลตฟอร์มได้เลยนะครับผมไม่ได้จำกัดแค่ YouTube หรือ Facebook นะครับก็ยังสามารถไปที่พวก Twitch หรือเว็บไซต์ไลฟ์อื่นๆได้นะครับผมโอเคครับผมเวลาปิดแน่นอนฮะก็ต้องปิดแยกกันนะครับถ้าเกิดไม่ได้ตั้งซิงค์เอาไว้ปิด Facebook ปิด YouTubeคุณผู้ชมสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเปิด2อันพร้อมกันก็ได้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมหากมีคำถามหรือข้อข้องใจข้อสงสัยอะไรก็ถามมาได้ผ่านทางคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะพยายามตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็ไว้วันหลังเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ